สั่งสมบุญกุศลกันนะสั่งสมบุญกุศลกันจะหน้ากฐินหน้าอะไรก็ช่างเขาไม่ถึงว่าสั่งสมกันไปเรื่อยเหมือนกับคนที่มีศรัทธาใส่บาตรตั้งบาตรให้มันทุกวันถ้าขาดไปก็รู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างนั่นไม่อยู่บางคนก็ฝากคนอื่นถ้าตัวเองติดภารกิจก็ฝากคนอื่นฝากลูกฝากหลานบ้างแหละอะไรลักษณะอย่างนี้น้องพ่อก็เลยเออก็จะใส่จริงๆนะก็มีเขาเรียกว่าคนจำพวกอย่างนี้เนี่ยประเภทอย่างนี้เนี่ยถึงกำจุนกันถึงก็อยู่กันไปได้ถ้าคนไม่ค่อยเข้าใจเลยหลักลอยเขาเรียกว่าหลักคำว่าหลักลอยไหมคะน้องพ่อเปรียบเทียบมั้งคะไม่หลักปักกิเลนไม่มั่นคงมันไม่มั่นคงกับการกระทำของตัวเองมันไม่มั่นคงหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนอีกอย่างนะพ่อนึกได้ตอนเวลานั้น จะเลี้ยงสัตว์เพื่อเขาเป็นเพื่อนทักตัวนึงยกตัวอย่างเป็นหมาเป็นแมวก็ดีเลยก็ดีตอนแรกก็เหอเขารักเขานั่นแหละแต่เล็กๆเอาลูกมาเลี้ยงนานเข้านั้นเขาก็เบื่อนานเข้าเขาก็เบื่อบางทีไม่นานเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นไม่ดูแลเขาเอาไปปล่อยทิ้งเต็มไปหมดเลยทีนี้เต็มไปหมดเลยก็ถ้ามีความมั่นคงตัวอย่างที่หลวงพ่อเกินตอนต้นคนที่ปลูกฝังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็มีอุปนิสัยก็ใส่คนนี้เนี่ยจำพวกประเภทนี้แหละที่เราอยู่ได้อยู่กันเอื้อต่อกันไงคนดีเอื้อกับคนดีคนชั่วจะเอื้อกับคนดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่ปรับถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดอะไรหลายอย่างก็เหมือนกับคนที่จองกฐิน